ครับมารีวิวนะครับภาพยนตร์เรื่องนะครับ Horizon Line นะครับชื่อไทยนรกเขินเวหานะครับเป็นภาพยนตร์ฟอร์มเล็กๆของสวีเดนนะครับก็เข้าฉายที่สวีเดนมาตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะส่วนบ้านเราเพิ่งเข้าเมื่อตอนคริสต์มาสอีฟที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีโครงการไปฉายที่อเมริกาวันที่12เนี้ยมกรานี่แหละผ่านทาง Pay-per-view นะฮะคือเสียเงินเพื่อจะดูออนไลน์นะฮะของช่อง Epic ก็หนังเริ่มต้นมาก็เป็นเรื่องของผู้ชายหญิง2คนนะครับก็ไปพักผ่อนอยู่ที่แฟนกันไปเจอกันที่เกาะที่ทางแคริบเบียนนะฮะมอริเชียสใช่แล้วคราวเนี้ยก็มีเหตุให้ผู้หญิงต้องกลับไปทำงานที่ลอนดอนแต่ตอนจากมานางเอกมันก็จากมาโดยไม่ลาไงพระเอกก็โกรธเสร็จปุ๊บมันก็มีเรื่องให้นางเอกต้องกลับไปที่เกาะนี้อีกไงเพราะว่าเพื่อนนางเอกดันไปแต่งจัดงานแต่งงานที่เกาะนี้นางเอกก็กลับไปโดยไม่คิดว่าพระเอกยังอยู่ที่เกาะนี้ไงปรากฏว่าพระเอกอ่ะพอนางเอกกันไปเสร็จมันก็ไปเปิดร้านอุปกรณ์นำน้ำอยู่ที่เกาะนี้ไงก็กลับมาเจอกันนะนางเอกก็ต้องไปง้อไปอะไรกันอ่ะเนาะเสร็จปุ๊บก็ไปค้างไอ้นางเอกอ่ะก็ไปเจอที่งานเลี้ยงก็ไปค้างที่บ้านพระเอกแล้วรุ่งเช้าเนี่ยมันมีคิวที่ต้องไปขึ้นเรือเพื่อเอาเรือเนี่ยไปเกาะที่จัดงานแต่งงานซึ่งใช้เวลาเดินทางในเรือใน3ชั่วโมงแล้วก็มีเหลือเที่ยวเดียวคือถ้าพลาดเที่ยวนี้ก็จะไม่มีเรือไปละแล้วงานแต่งงานวันนางเอกต้องไปไงนางเอกตื่นสายก็พระเอกยังไม่ตื่นนางเอกก็ชิงอีกเหมือนเดิมไปโดยไม่ลาก็ไปขึ้นเครื่องด้วยความที่นางเอกครั้งก่อนที่เคยมาอยู่ที่เกาะ นี้เขาไปเรียนขับเครื่องบินกับเจ้าของเครื่องบินเล็กคนหนึ่งอ่ะเขาสอนอ่ะไปเรียนมาใช่ไหมก็ไปขอให้เนี่ยช่วยขับไปที่งานแต่งงานนี้ให้หน่อยซึ่งไอ้นี่ก็จะไปงานแต่งงานนี้อยู่แล้วไงเสร็จปุ๊บสักพักพระเอกตื่นมันก็ขับตามมานางเอกก็ไม่รู้หรอกว่าพระเอกก็จะไปเครื่องบินลำนี้เหมือนกันถ้ากับลำนี้ไปกัน3คนเครื่องบินเล็กนะฮะก็พระเอกนางเอกแล้วก็คนขับพี่คนผิวสีเครื่องบินก็สภาพเก่ามากมีรอยปะรอยเต็มเลยน่ากลัวก็ขึ้นบินไปสักพักนึงไอ้คนขับก็เรียกนางเอกมานั่งข้างเป็นโคไพลอตลองหัดขับสอนนู่นสอนนี่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็เป็นอาการฮาร์ทแอทแทคหัวใจวายแล้วก็ตายตอนนี้งานแล้วงอเครื่องบินขึ้นไปเรียบร้อยแล้วพระนางเอกที่มาเรียนมาเนี่ยมันจะเอาเครื่องลงไม่เป็นเลยในพื้นอ่ะก็ต้องหาวิธีนางเอกก็หาวิธีการจะขับเครื่องอะไรยังไงให้ไปก็พยายามเนาะทิศทางก็ไม่รู้ใช่ไหมจังหวะก็ใช้วิทยุของเครื่องบินเนี่ยติดต่อทางด้านคนที่อยู่บนพื้นเนี่ยบนภาคพื้นเขาก็บอกทางบอกอะไรให้สัญญาณก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็ด้วยความที่ว่าน้ำมันไม่เยอะใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องบินมีพายุมาพอดีพายุลูเบอร์เลยต้องบินฝ่าพายุเข้าไปเพราะถ้าจะไปอ้อมพายุเนี่ยน้ำมันไม่พอก็ต้องบินผ่าเข้าไปโอ้โหพายุก็โคตรน่ากลัวแรงมากอ่ะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ระทึกขวัญนะแม่งลุ้นทั้งเรื่องอ่ะตื่นเต้นอ่ะใช้คำนี้แล้วกันว่าจะรอดไหมจะอะไรไหมนะก็มีอยู่บริษัทต่างๆน้ำมันก็จะหมดไอ้น้ำมันรั่วพระเอกก็ต้องปีนออกไปเพื่อจะไปอุดที่มันรั่วอุดเสร็จน้ำมันก็เหลือน้อยก็ต้องด้วยความที่มันมีน้ำมันแบ็กอัพอะไรกันอ่ะใช้คำว่ามันแบ็กอัพก็จะได้เนาะนางเอกก็ต้องพระเอกก็บาดเจ็บนะจากที่ออกไปนอกเครื่องไปอุดไอ้รูรั่วก็มาประคองเครื่องบินนางเอกก็ต้องบินไปเติมน้ำมันที่อยู่ตรงปีกก็คือแม่งลุ้นน่ะเรื่องเนี้ยมันเรื่องแล้วก็หาวิธีไงให้มันรอดออกไปได้น้ำมันที่เหลือน้อยอ่ะนะแล้วก็ไปเจอเกาะเล็กๆอยู่กลางทะเลอ่ะตอนนั้นทุกไอ้สองคนนี้มันหลงแล้วมันหาทางไปไอ้จุดหมายปลายทางมันไม่ได้มันต้องการหาฝั่งเท่านั้นเองก็ไปเจอที่เหมือนคล้ายๆเกาะก็พยายามเอาเครื่องร่อนลงไปปรากฏว่าก็เอาเครื่องเนี่ยลงไปได้ก็คือไม่ได้ลงหรอกก็คือเครื่องเหมือนเครื่องตกก็แหละแล้วก็ว่ายไปตรงพื้นทรายตรงเนี้ยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไอ้พื้นทรายตรงนี้มันไม่ใช่เกาะไว้มันเป็นแค่พื้นทรายเป็นเนินทรายที่เวลาน้ำมันลดเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นเนินทรายไงแต่พอน้ำขึ้นปุ๊บก็กลายเป็นน้ำทะเลก็จะท่วมอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะแล้วก็มีเรื่องราวมีฉลามโผล่มานิดนึงแล้วก็คิดไอ้ฉลามก็มาอะไรเงี้ยนางเอกเรื่องนี้ก็คือนะครับอลิสันวิลเลียมผลงานของเธอที่ดังๆก็มีเรื่อง Get Out นะเมื่อปี17แล้วก็เธอเล่นเรื่องซีรีส์เรื่อง Girls นะทางช่อง HBO นะครับมีออกมาถึง5ซีซั่นนะฮะผู้กำกับก็มิคาเอลนะฮะมาซิแมนนะครับผมเป็นชาวสวีเดนมั้งแต่ชื่อนะก็เป็นหนังฟอร์มเล็กๆนะฮะของสวีเดนก็ทำเงินที่นู่นได้ประมาณ500,000 เหรียญเองมั้งที่สวีเดนนะก็ถือว่าเป็นหนังฟอร์มเล็ก
ตื่นเต้นดูลุ้นไปด้วยในความที่พื้นที่ในการใช้พื้นที่มันน้อยมากตัวละครก็ไม่เยอะนะฮะแล้วคนขับเครื่องบินก็เป็นคิดเดวิดนะฮะใครที่ดูหนังฝรั่งเลยจะคุ้นหน้ากับคนมืดคนนี้เป็นตัวประกอบหนังหลายเรื่องมากจะคุ้นหน้าแกมากกว่านางเอกอีกนางเอกก็เป็นทั้งนักแสดงนะครับร้องเพลงเต้นตลกอะไรด้วยนะฮะคุณพ่อคุณแม่เธอก็เป็นนักข่าวนะฮะก็เรื่องนี้ถามว่าก็ดูลุ้นไปด้วยอ่ะดูก็ลุ้นไปกับนางเอกว่าจะเป็นยังไงเครื่องมันจะรอดกันไหมเครื่องบินจะตกไหมอะไรเงี้ยด้วยความโครงเครื่องมันอยู่ใต้ความกดดันแบบด้วยความที่มันอยู่บนฟ้านะแล้วพระเอกก็นางเอกก็ขับเครื่องบินแบบงูปลาปลายคำนี้แล้วกันนะก็ช่วงที่ว่าหนังฟอร์มใหญ่ไม่มีหนังเรื่องนี้ก็ได้เป็นอีกตัวเลือกนึงนะฮะที่เข้าไปดูกันได้ในโรงอ่ะเนาะก็อัตราลดความสนุกก็มีฮะก็ได้ลุ้นได้อะไรนะครับก็ผมให้สัก6คะแนนก็แล้วกันหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากดูกล้าเซ็งได้นะฮะก็จบรีวิวแค่นี้แล้วกันสับหนังเรื่อง Horizon Line นะครับหรือตลกเขินเวหานะครับก็ตอนนี้ยังอยู่ในโปรแกรมมั้งหาดูกันได้นะฮะเวลาดูก็ใส่หน้ากากกันตลอดเวลาการดูนะเซฟไปแต่ถ้าไม่อยากเสียก็อยู่บ้านอ่ะดูอย่างอื่นไปก่อนละกันรอเป็นข้อ Netflix ซึ่งคงไม่นานอ่ะดูทรงแล้วนะฮะโอเคครับจบแค่นี้แล้วครับผม